มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยต้องการให้คนไทยตระหนักถึงพิษภัยของการคอร์รัปชันนะครับเชิญชวนให้คนไทยร่วมกันปกป้องและดูแลผลประโยชน์ของชาติติดตามได้จากสารคดีสั้นชุดพลเมืองตื่นรู้สู้โกงครับคอร์รัปชันเนี่ยนะคะมันก็คือบ่อเกิดแห่งความหายนะของประเทศชาติเกิดจากกลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวกลุ่มคนที่ไม่มีศาสนาให้นับถือกลุ่มคนที่ไม่รู้ว่าจิตใจที่เลื่อมใสที่ศรัทธาในการบริจาคทานนั้นเป็นยังไงคุณยังต้องการอะไรจากสังคมนี้อีกแม้แต่ที่จะยืนดิฉันก็ไม่ให้คุณค่ะหากมีคนในครอบครัวทุจริตหรือคอร์รัปชันหนูก็จะออกมาประกาศแก่สังคมให้รับรู้ว่าคนในครอบครัวหนูคือคนขี้โกงให้ทุกคนได้รับรู้ว่าถึงหนูจะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขหรืออะไรก็แล้วแต่แต่หนูก็ไม่ยอมรับในพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนี้ค่ะดิฉันคือหนึ่งคนที่จะไม่ยอมให้ประเทศชาตินี้หายนะไปเพราะกลุ่มคนกลุ่มเดียวที่ทำการคอร์รัปชันประเทศชาติของดิฉันค่ะหนูเกลียดคอร์รัปชันหนูก็จะต่อต้านให้มันหมดไปจากประเทศไทยของหนูค่ะพลเมืองตื่นรู้สู้โกง